ำรวจระดมกำลังกวาดล้างจับยาเสพติดในชุมชนนะคะและเร่งกวาดล้างชาวต่างชาติที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศค่ะยาไอซ์น้ำหนักกว่า2กิโลกรัมและหนังสือเดินทางประเทศมาเลเซียตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ยึดไว้ตรวจสอบหลังจากสามารถตรวจจับนายกูนาลันชินนาซามีได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะก่อนหน้านี้ตำรวจมีข้อมูลว่าจะมีชาวมาเลเซียลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมกระทั่งพบนายกูนาลันที่มีลักษณะตรงตามที่สายลับแจ้งการตรวจสอบพบว่านายกูนาลันเดินทางมาจากแอสดิสอาบาบาประเทศเอธิโอเปียด้วยสายการบินเอธิโอเปียแอร์เมื่อมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิตำรวจได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นและพบยาไอซ์จำนวน5ถุงซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางการสอบสวนพบว่านายกูนาลันเป็นผู้รับจ้างจากกลุ่มนักค้ายาเสพติดผิวดำชาวแอฟริกันและนักค้ายาชาวมาเลเซียให้นำยาเสพติดจากประเทศมาลีผ่านทางประเทศไทยเพื่อไปจำหน่ายในประเทศมาเลเซียโดยนายกูนาลันอ้างว่าเพิ่งจะรับจ้างทำเป็นครั้งแรกตำรวจจึงแจ้งข้อหามียาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจนครบาล2กว่า100นายพร้อมกับสุนัขตำรวจกระจายกำลังตรวจค้น11จุดเป็นชุมชนในพื้นที่โดยจุดแรกคือชุมชนอินทมระซอย14ซึ่งเป็นชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติดจากการตรวจค้นและตรวจปัสสาวะพบเพียงผู้เสพและผู้ครอบครองยาบ้าส่วนชุมชนในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องพหลโยธินบางเขนและตำรวจนครบาลคันนายาวการตรวจค้นนั้นพบทั้งยาบ้าและยาไอซ์อาวุธปืนโดยแบ่งเป็นยาบ้า 1,429 เม็ดยาไอซ์ 104.63 กรัมรวมถึงอาวุธปืน4กระบอกระเบิดมือทรงกลมชนิดกว้างรุ่น M228 จำนวน1ลูกรวมผู้ต้องหาทั้งหมด34คนแบ่งเป็นผู้ต้องหาจำหน่ายยาเสพติด5คนครอบครองยาบ้า7คนยาไอซ์3คนผู้เสพ12คนและคดีค้างเก่าและอาวุธปืน1คดีค่ะคุณผู้ชมครับขณะนี้พื้นที่ในอำเภอสามเงาจังหวัดตากนอกจากจะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้แล้วล่าสุดแม่น้ำวังที่แห้งขอดลงก็ส่งผลให้พืชผลที่ใกล้กำลังจะเก็บเกี่ยวอย่างลำไยแล้วก็ฝรั่งนั้นเสียหายอย่างหนักคุณเวนไตชัยวงศ์รายงานครับนายสุภชัยขันธทิมนายอำเภอสามเงาจังหวัดตากพาไปดูสภาพแม่น้ำวังซึ่งถือเป็นแม่น้ำสายหลักที่ชาวบ้านในอำเภอสามเงาใช้ในการเกษตรแต่ตอนนี้น้ำแห้งจนเหลือเพียงพื้นทรายเต็มลำน้ำทั้งที่ในฤดูน้ำหลากแม่น้ำวังมีความกว้างถึง60เมตรลึกตั้งแต่ 3-5 เมตรแต่หลังจากฝนทิ้งช่วงประกอบกับเขื่อนกิ่วลมและกิ่วคอม้าในจังหวัดลำปางมีระดับน้ำเหลือน้อยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกักเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนในพื้นที่ไม่สามารถปล่อยน้ำลงมาได้ปกติน้ำเนี่ยแม่น้ำวังเนี่ยกว้างประมาณ60เมตรเมื่อมีน้ำเนี่ยจะลึกประมาณ3เมตรนะครับผมมี3เมตรนะครับชาวบ้านก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องการเกษตรสำคัญมากนะครับแต่ตอนนี้พอตอนนี้พฤษภาคมไปปลายพฤษภาคมท่านดูดิครับเดินข้ามได้มีแต่ทรายครับปัญหาน้ำในแม่น้ำวังแห้งขอดส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสามเงาโดยเฉพาะตอนนี้พืชผลทางการเกษตรบางอย่างกำลังติดดอกออกผลบางอย่างกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่เมื่อไปเจอกับภัยแล้งก็ทำให้ผลผลิตเสียหายหลายร้อยไร่อย่างที่หมู่บ้านมีสุขตำบลวังจันทร์ที่ตอนนี้กำลังเดือดร้อนหนักนายชาตรีทองเกตผู้ใหญ่บ้านมีสุขบอกว่าชาวบ้านที่นี่อาศัยน้ำในแม่น้ำวังในการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายตัวโดยเฉพาะลำไยที่ตอนนี้เริ่มเสียหายเพราะผลแตกมีแมลงเข้าไปเจาะทั้งที่ผลผลิตใกล้เก็บขายได้แล้วขณะที่ผลฝรั่งตอนนี้ก็เสียหายเกือบทั้งหมดก็เดือดร้อนเรื่องภัยแล้งครับเรื่องน้ำทำการเกษตรตอนนี้ขาดไม่มีเลยในหมู่บ้านนี่ปลูกอะไรบ้างครับก็มีฝรั่งพริกข้าวโพดนะครับลำไยที่เป็นหลักอย่างนี้ตอนนี้คือฝรั่งครับเสียหายยังไงบ้างครับที่ผลกระทบก็เนี่ยครับผลฝ่อหมดปกติอย่างนี้ลูกประมาณกิโลนะครับกิโลนึงครับโอ้ตอนนี้ล่าสุดนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยนำงบภัยแล้งของจังหวัดมาทำโครงการที่เรียกว่าขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อผ่านน้ำเข้าพื้นที่ทางการเกษตรโดยใช้วิธีการขุดตักหน้าดินในลำห้วยทรายซึ่งมีตาน้ำอยู่เป็นระยะทาง650เมตรทำให้ตอนนี้เริ่มมีน้ำเพื่อสูบเข้าพื้นที่สวนลำไยสวนฝรั่งไร่มันสำปะหลังและยังสามารถดูดน้ำไปใช้ในงานประปาของหมู่บ้านได้ด้วยแต่ตามห้วยเนี่ย
เมื่อเป็นผิวทรายแล้วก็ขุดเขาเรียกว่าฝอยใต้ทรายแกนดินเหนียวเมื่อเราขุดไปแล้วเนี่ยมันจะเก็บน้ำไว้ใต้ทรายได้พอเก็บน้ำไว้ใต้ทรายได้น้ำเนี่ยมันก็จะแผ่ออกไปบริเวณรอบๆและสามารถขุดเจาะบ่อเอาเครื่องดูดลงไปได้การขุดตักหน้าดินถึงแม้จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ได้บางส่วนแต่ไม่สามารถช่วยเหลือชาวนาที่กำลังรอปลูกข้าวนาปีทั้งหมดกว่า 5,000 ไร่ได้ทั้งนี้เพราะน้ำมีไม่เพียงพอประกอบกับทางการได้ประกาศเตือนให้รอน้ำฝนและน้ำจากแม่น้ำหว่างเท่านั้นเป็นไตชวงทีวีไทยรายงานการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนั้นเป็นหนึ่งในแผนปรองดองของนายกรัฐมนตรีซึ่งเราจะได้รับฟังกันในเย็นวันนี้นะคะแต่ว่ามีความเห็นจากนักวิชาการในเรื่องนี้ด้วยไปติดตามจากคุณรุ่งทิพย์ค่ะขอบคุณค่ะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะก็ชี้ค่ะว่าการใช้นโยบายรัฐสวัสดิการเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำประเทศจะต้องมีความพร้อมก่อนค่ะขณะเดียวกันในระยะยาวนั้นรัฐจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นจากปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นและกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลต้องเร่งออกมาตรการเยียวยาผลกระทบในเบื้องต้นแต่ในระยะยาวจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นทั้งด้านการลงทุนบรรยากาศการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในประเทศถ้าหากความเชื่อมั่นไม่เกิดขึ้นเอาในโดเมสติกก่อนเอาในประเทศกันก่อนเอาภายในประเทศคนในประเทศเราเองเมื่อความเชื่อมั่นไม่เกิดขึ้นธรรมชาติมนุษย์มันมีมุมหนึ่งที่ไม่โง่หรอกมันฉลาดมนุษย์ทุกคนก็รู้ว่าอนาคตไม่มั่นคงถ้าอนาคตไม่มั่นคงทุกคนจะกำตังเอาไว้กอดนั่นเลยไม่เอามาใช้จ่ายเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเนี่ยที่เรียกว่า consumption expenditure ก็จะค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงประมาณผลิตสินค้ามากขึ้นก็ดีพวกนี้เขาก็แลจากแนวคิดจากของหลายภาคส่วนนะคะที่สนับสนุนนโยบายรัฐสวัสดิการเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมนายคิมระบุว่าการผลักดันนโยบายดังกล่าวนั้นจะต้องทำด้วยความระมัดระวังและประเทศต้องมีความพร้อมเพราะเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกับหลายประเทศในยุโรปขณะที่จะทำรัฐสวัสดิการต้องถามใจคนในประเทศแล้วต้องฝึกฝนนิสัยคนในประเทศว่าถ้าจะทำรัฐสวัสดิการระดับความเสียสละของคนภายในประเทศที่จะไปสู่รัฐสวัสดิการก็ต้องมีด้วยแล้วก็ความร่วมไม้ร่วมมือความมีวินัยในเรื่องของการเสียภาษีก็ต้องมีด้วยแล้วก็ต้องมีความสามารถในการปฏิรูปโครงสร้างภาษีแล้วก็ความสามารถในการจัดเก็บภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนายคิมกล่าวว่ารัฐบาลในอดีตนั้นมีความพยายามที่จะผลักดันนโยบายรัฐสวัสดิการแต่ก็ทำไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ที่มีการใช้นโยบายประชานิยมยอมรับว่ามีความคล้ายคลึงกับรัฐสวัสดิการซึ่งภายหลังพบว่ามีปัญหาในเชิงการปฏิบัติเช่นกันค่ะหลังจากที่เปิดขายจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลไทยเข้มแข็งนะคะล่าสุดนั้นกระทรวงการคลังค่ะได้ขยายระยะเวลาการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลที่เหลืออยู่อีกประมาณ 35,000 ล้านบาทออกไปอีก7วันโดยคาดว่าจะมีประชาชนให้ความสนใจจนเต็มวงเงิน 100,000 ล้านบาทในกรจาติกาวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งระยะเวลา6ปีว่าจากการเปิดขายตั้งแต่วันที่7มิถุนายนจนถึงวันนี้มียอดจองจำนวน 88,000 รายเม็ดเงินเฉลี่ย 738,000 บาท 8,000 ล้านบาทนะคะต่อรายรวมวงเงินทั้งสิ้น 65,000 ล้านบาททั้งนี้จะมีการขยายจำหน่ายพันธบัตรออกไปจนถึงวันพุธที่16มิถุนายนนี้คาดว่าจะมีประชาชนให้ความสนใจมาจองที่เหลืออยู่ประมาณอีก 35,000 ล้านบาทจนเต็มวงเงิน 100,000 ล้านบาททั้งนี้ในส่วนที่มีเอกชนออกหุ้นกู้ซึ่งก็มีการตอบรับและให้ประชาชนนั้นให้ความสนใจมากกว่านายกรกล่าวว่าหุ้นกู้กับพันธบัตรนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันและมีจำนวนไม่มากซึ่งการที่รัฐนั้นออกพันธบัตรไทยเข้มแข็งเชื่อว่าให้ผลตอบแทนและเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะไม่มีความเสี่ยงและอัตราดอกเบี้ยก็ให้สูงกว่าทูตอิสราเอลแสดงท่าทีเปิดรับคำแนะนำนะคะหลังมีข่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐต้องการให้อิสราเอลจำกัดการปิดกั้นพรมแดนฉนวนกาซาลงค่ะติดตามจากรอบโลกวันนี้ค่ะทู
ูตอิสราเอลประจำสหรัฐกล่าวว่าอิสราเอลเปิดรับคำแนะนำต่างๆที่จะช่วยบรรเทาปัญหาของชาวปาเลสไตน์ไปพร้อมๆกับการรักษาความมั่นคงของอิสราเอลหลังมีข่าวว่านายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐสนับสนุนให้ลดระยะการปิดกั้นพรมแดนของฉนวนกาซาลงเพื่อให้สิ่งจำเป็นต่างๆสามารถส่งเข้าไปในฉนวนกาซาได้แต่ทูตอิสราเอลกล่าวว่าการปิดกั้นพรมแดนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงของประเทศจากเหตุการณ์อิสราเอลบุกโจมตีเรือขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังฉนวนกาซาทำให้ความสัมพันธ์ของอิสราเอลและสหรัฐกับพันธมิตรประเทศอื่นๆมีความตึงเครียดมากขึ้นเจ้าหน้าที่ทางการระดับสูงของสหรัฐกล่าวว่าบริษัท BP จะเพิ่มปริมาณการขนถ่ายน้ำมันจากจุดที่รั่วไหลเป็น 4,450,000 ลิตรต่อวันภายในวันจันทร์นี้จากปัจจุบันที่ขนถ่ายได้วันละ 2,400,000 ลิตรคาดว่าปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลต่อวันอยู่ระหว่าง 1,900,000 ถึง 3,000,000 ลิตรขณะที่บางคนคาดการว่าอาจสูงถึง 4,000,000 ลิตรขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทบทวนข้อมูลใหม่อีกครั้งเกิดระเบิดฆ่าตัวตายกลางงานแต่งทางตอนเหนือของเมืองกันดาฮาของประเทศอัฟกานิสถานซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองกำลังต่างชาติกำลังปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายตอลิบันอย่างหนักเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนและบาดเจ็บ77คน